ที่จะโดนเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเยอะขึ้นหน่อยด้วยอยู่ในการบริหารทรัพย์ที่มีความรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆอยู่ในการบริหารทรัพย์ภายในองค์กรใหม่โดยเฉพาะภายในจะเป็น